กลับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับช่วงนี้มาติดตามประเด็นการเมืองกันบ้างนะครับหลายๆฝ่ายนั้นมีการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ขอเวลาสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งครับเพื่อการเมืองเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพครับค่ะส่วนทางด้านคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้เร่งทบทวนร่างรัฐธรรมนูญในหมวดศาลและองค์กรอิสระกว่า80มาตราให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ค่ะนายอุดมรัตน์อมฤทธิ์โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้กำลังทบทวนร่างรัฐธรรมนูญที่เหลืออีก80มาตราที่เป็นเรื่องของศาลองค์กรอัยการการปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรอิสระและการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ขณะที่การพิจารณาในส่วนของบทเฉพาะการจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ซึ่งเนื้อหาจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรอิสระด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเข้าใจกลุ่มบุคคลที่ต้องการการเลือกตั้งครับแต่ขอเวลาสร้างความมั่นคงเพื่อการเมืองเดินหน้าไปได้ต้องเข้าใจว่าขณะนี้กำลังเดินหน้าตามรูทแมปเพื่อไปสู่การเลือกตั้งครับโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจะดูภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้รัฐธรรมนูญอยู่ได้นานและเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดแต่หากไม่ผ่านก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคสช.ที่จะทำอย่างไรต่อไปครับ